สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูทีวีไปไว้ร้องคาราโอเกะแล้วดูกันที่บ้านสักเครื่องนึงตามมาดูกันเลยค่ะพ่อครับร้องเซลเขาก็แนะนำไปว่ายี่ห้อไหนดีแบบไหนยังไงนะคะราคาแตกต่างเป็นยังไงฟังก์ชันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะคะน้องเขาแนะนำนี่จะเป็นพนาโซนิกการอัปเดตนะครับได้มากขึ้นกว่าที่เป็นแอนดรอยด์เวอร์ชันดูไปดูมานะคะน้องเลยตัดสินใจซื้อยี่ห้อพานาโซนิกนะคะขนาด43นิ้วอันนี้มาดูยี่ห้อโซนี่นะคะถ้า43นิ้วเท่ากัน43นิ้วเท่ากันก็จะ5เพิ่มราคามารับประกัน3ปีน้องเซลแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆในทีวีให้ดูจ้าน้องเซลก็ยกเครื่องใหม่นะคะมาจากโกดังเลยค่ะให้เราทดลองแล้วเขาจะทดลองว่าไฟระบบมาการสั่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะว่าขัดข้องตรงไหนหรือเปล่าใช้งานได้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นำเอากลับบ้านได้เลยจ้าอันนี้หนักกี่กิโลอ่ะ9 กิโลปุ่มอะไรกับปุ่มอะไรนะปุ่มโฮมกับปุ่มซ้ายมือครับพร้อมกันประมาณ3วิไฟสีเขียวจะขึ้นกระพริบตรงนี้ให้เรากดปุ่มสีขาวทีหนึ่งจ้าแสดงว่าใช้ได้ต่อได้ง่ายเลยใช่ไหมใช่อันนี้กลับไปบ้านไม่ต้องเชื่อมแล้วนะครับนี่ผมเชื่อมไปให้แล้วเชื่อมรีโมทไปให้แล้วอันนี้บอกไว้เผื่อในกรณีที่ชาร์จไปนานๆผ่านหมดเรามาเปลี่ยนผ่านต้องมันเชื่อมอีกรอบอ๋อเปลี่ยนผ่านอะไรในที่ผ่านไม่ได้หรอผ่านรีโมทอ๋อโอเคน้องเขากำลังเซ็ตเครื่องให้นะคะอันนี้ออริโก้ดิจิตอลคืออะไรออปติกครับออปติกอ๋อนี่ที่บอกใช่ไหมเดี๋ยวดูออริโออะไรนะคนก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ